สวัสดีครับมาพบกับผมไม่หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้นะครับวันนี้นายรักต้นไม้พามาชมสวนป่าไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไม้อายุสั้นนะครับเราจะใช้เวลาแค่ 4-5 ปีนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือ3ปีนะครับ 2-3 ปีก็ตัดได้นะครับต้นขนาดนี้ก็ตัดได้นะครับนี่คือต้นยูคาลิปตัสนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นป่าไม้เศรษฐกิจที่นายรักต้นไม้อยากจะแนะนำนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับยูคาลิปตัสนะครับข้อดีของเขาก็คือทนแล้งได้ดีนะครับทนแล้งทนฝนได้ดีนะครับแล้วก็โตเร็วนะครับเพราะโตเร็วแล้วนะครับก็จะสร้างรายได้ให้เราได้เร็วเช่นกันนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือนะครับเขาอาจจะต้องการน้ำเยอะนะครับแล้วก็หากินเก่งนะครับ แต่ก็เพื่อนๆก็ต้องมีพื้นที่ให้เขาด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการที่จะไม่ไปลุกล้ำที่อื่นนะครับก็ควรที่จะขุดคลองรอบแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ไปเป็นอันตรายให้กับสวนข้างๆนะครับหรือว่าต้นไม้ชนิดอื่นนะครับที่เราทำการเกษตรอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับยูคาลิปตัสก็จะเป็นต้นไม้เศรษฐกิจตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีที่เยอะนะครับแล้วก็ที่ว่างเปล่านะครับที่ท่านไม่อยากจะปลูกสวนป่าที่มีอายุยาวนะครับที่เป็นไม้ตระกูลยางนานะครับหรือพยุงพวกนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นยูคาลิปตัสได้นะครับเพื่อนๆนะครับยูคาลิปตัสก็จะมี2สายพันธุ์นะครับที่เขานิยมปลูกกันนะครับเป็นของพันธุ์ K7 นะครับ K7 แล้วก็ H4 นะครับที่เขานิยมกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็อยู่ในสวนป่าไม้เศรษฐกิจของนายรักต้นไม้ที่เป็นยูคาลิปตัสนะครับเอามาฝากเพื่อนๆให้ได้ดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับของเพื่อนๆนะครับที่มีป่าไม้นะครับที่มีที่นะครับมีที่เปล่าๆอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรนะครับแล้วก็ต้องการที่จะลงทุนแล้วก็ได้ผลเร็วนะครับแล้วก็ลงทุนไม่สูงนะครับเพื่อนๆนะครับต้นกล้าก็เราลงทุนครั้งเดียวนะครับภายใน4ปีหรือ5ปีนะครับเรามาตัดนะครับเพื่อนๆพอเราตัดเนี่ยขึ้นตอ2นะครับตอ2นี่จะเร็วมากนะครับเพื่อนๆนะครับเขาก็จะแตกหนอขึ้นมานะครับเราจะได้ 3-4 ต้นนะครับภายในกอเดียวนะครับแล้วก็รอไปอีก 3-4 ปีอีกนะครับภายใน8ปีนะครับเราจะได้ตัดถึง2งวดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะสร้างรายได้ให้เราเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับกับนายรักต้นไม้นะครับกับคลิปนี้ปลูกป่าไม้เศรษฐกิจกับยูคาลิปตัสนะครับนายรักต้นไม้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ